มีใครทันไลฟ์ของพี่ JB หรือคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการสาธารณะบ้างไหมฮะแอดเองก็ไม่ทันเหมือนกันครับแต่ก็ได้ไปรวบรวมโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากแฟนๆที่เขาได้ฟังไลฟ์ของพี่ JB มาฝากทุกคนกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับแอดจะมาเล่าถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกันสักหน่อยอยู่ดีๆพี่ JB ก็มาไลฟ์ตอนแรกนะครับทุกคนก็คิดว่าคงจะไม่ได้เห็นหน้าแล้วล่ะครับแต่แล้วพี่เขาก็เลือกที่จะเปิดกล้องมาคุยกับทุกๆคนผ่านทาง Instagram นั่นเองครับใดๆก็คือแอดเอ็นดูพี่ JB มากๆเลยโดยพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยถึงจะไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงพี่ JB ก็หล่อสำหรับอากาเซ่ทุกคนอยู่แล้วล่ะครับและต่อมานะครับพี่ JB เขาก็ได้เล่าว่าพอเสร็จจากงานก็กลับมาอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปออกกำลังกายแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะก็มีเวลานะก็น่าจะเรียนรู้เรื่องเพลงหรือไม่ก็ทำเพลงอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำเลยช่วงนี้ก็เลยทำแต่งานอย่างเดียวแล้วแฟนๆก็ทักเรื่องของผมสั้นนี่แหละครับพี่เขาก็บอกว่านี่ยาวสุดแล้วนะครับยาวขึ้นมากๆแล้วความจริงไม่ต้องโกนผมแบบนี้ก็ได้นะแต่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่ๆก็เลยเลือกที่จะตัดผมสั้นไปเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าก็อตเซเว่นจะได้คัมแบ็กเมื่อไหร่อันนี้นะครับยังไงก็รออยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนฮะต่อมานะครับแฟนๆก็ได้ทักว่าจินยองได้บอกชมพี่แจบอมด้วยนะครับตอนที่เป็นนักแสดงเลยอยากให้พี่แจบอมกลับมาเป็นนักแสดงอีกพี่ JB เขาก็เลยบอกว่าคงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้แล้วต่อมาเขาก็ได้ถามนะครับว่าสงสัยว่าศิลปินเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์ผ่านแอปอะไรกันพอรู้ว่าตอนนี้ V Live ก็ไม่มีแล้วแล้วแฟนๆก็เลยมาตอบว่าน่าจะเป็นแอป Weverse แต่พี่เขาก็บอกนะครับว่าเขาไม่มีนะสิแล้วก็มีแฟนๆก็เลยได้แนะนำว่าให้ลองไปไลฟ์ผ่านทาง YouTube ดูซึ่งอันนี้เองพี่ JB เขาก็ดูสนใจด้วยนะครับและก็ได้พูดถึงการคัมแบ็กกับรายการแบมจิบของน้องแบมแบมด้วยแล้วก็บอกว่าได้ดูรายการแบมจิบแล้วสนุกมากๆเลยถ้าพี่ JB ชอบนะครับหลังจากที่ได้ออกจากกรมทหารแล้วก็อย่าลืมไปเป็นแขกรับเชิญให้กับน้องแบมแบมด้วยนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการคัมแบ็กครั้งใหม่ของน้องแบมแบมบอกว่าน่าสนใจมากๆแต่รอบนี้แบมแบมยังไม่ได้ให้ฟังเพลงใหม่เลยหวังว่าพอปล่อยเพลงแล้วจะมีโอกาสได้ฟังนะครับและในระหว่างไลฟ์นี้เองนะครับพี่ JB ก็ได้หมุนกล้องไปให้เราเห็นน้องโนราแล้วก็น้องเค้กด้วยครับน่ารักมากๆเลยนะฮะมัวมานี่นัสเซโนราอินซาเอ노라야노라야노라케이크케이크케이크저녁은저녁먹었어요และก็ต่อมานะครับก็มีแฟนๆชาวไทยได้บอกคิดถึงพี่ JB เขาด้วยพี่เขาก็บอกกลับมานะครับบอกว่าแฟนๆชาวไทยครับผมจะรีบไปหานะครับบอกเลยนะฮะว่าประโยคนี้ก็ทำเอาแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยตั้งตารอคอยอย่างแน่นอนพฤศจิกายนปีหน้าเราจะกลับมาร่วมสนุกกันอีกครั้งแน่นอนและก็ก่อนจบไลฟ์เองนะครับพี่ JB ก็ได้มาร้องเพลง One Momentให้ทุกคนรอคอยการกลับมาของเขาด้วยครับเราไปลองฟังเสียงพ่อๆของพี่เขากันสักหน่อยนะ Love So many people use your name in vain Rest in my life
아주 잠시만 기다려주면 돼 음악 너의 곁에 나 다시 돌아올 테니 잠시만 และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากไลฟ์ของพี่ JB นะครับที่เขาได้มาทักทายกับแฟนๆให้พวกเราได้หายคิดถึงเขานั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ